นี่นะกลับมาช่วงนี้ช่วงที่2ของเรานะฮะเดี๋ยวคุณพลอยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีใช่ค่ะดนตรีเสียงเพลงแล้วก็เด็กๆเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะที่นี่เรียกว่าบ้านดนตรีเยาวชนคลองหลวงแพ่งนะคะบอกแล้วว่าเป็นบ้านดนตรีเยาวชนคลองหลวงแพ่งก็คือบ้านที่เด็กๆในชุมชนคลองหลวงแพ่งเนี่ยรักเสียงดนตรีแล้วมารวมกันที่นี่ค่ะมาเรียนดนตรีกับอดีตข้าราชการทหารเรือในวัยเกษียณที่สอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยก็เลยเป็นการรวมตัวของคนที่รักดนตรีจะมีความสุขขนาดไหนติดตามได้จากคุณเต้ทันระมนค่ะครับกลางคลองหลวงแพ่งในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะจะพาทุกคนมารู้จักกับบ้านดนตรีเยาวชนคลองหลวงแพ่งนะคะซึ่งเป็นบ้านของลุงในพลค่ะหรือว่าพลเรือโทประชานะคะอดีตนาวิกโยธินค่ะที่ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะมาสอนดนตรีให้กับเด็กๆในพื้นที่และคุณลุงที่ไปว่าก็คือคุณลุงคนนี้ค่ะที่กําลังแจวเรือนะคะไปส่งเราที่บ้านค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าแนวคิดของคุณลุงมีอะไรบ้างค่ะตามสายน้ำคลองหลวงแพ่งดังกึกก้องเข้าสู่ปีที่7แล้วคือเสียงดนตรีที่มาจากความสามารถของน้องๆเยาวชนในบ้านดนตรีเยาวชนคลองหลวงแพ่งซึ่งเกิดจากความตั้งใจของพลเรือโทประชาสินศรีกุลหรือคุณลุงในพลวัย67ปีจากนายทหารเรือหน่วยรบนาวิกโยธินวางอาวุธหลังเกษียณมาจับเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงสอนเด็กในชุมชนเสียงดนตรีคือความสุขของคุณลุงในพลเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องดนตรีมาตั้งแต่วัยรุ่นสั่งสมประสบการณ์จนสามารถตั้งวงดนตรีเยาวชนเป็นของตัวเองและปัจจุบันคุณลุงในพลยังเป็นนักดนตรีวงดนตรีสหายพัฒนาอีกด้วยพอพูดถึงจุดเริ่มต้นของการมาทำวงดนตรีให้กับเด็กๆในชุมชนมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรคะอ๋ออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะสมัยก่อนผมเป็นนักดนตรีของโรงเรียนเล่นดุริยางแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนทหารก็ไปอยู่วงกับเขาทั้งวงดนตรีไทยวงดนตรีสากลครับก็เลยชอบรับราชการแล้วก็ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆในถิ่นพอก็พอในถิ่นผู้ก่อการร้ายโรงเรียนชายแดนก็ชอบไปตั้งวงเด็กนักเรียนแล้วบางโอกาสก็สร้างวงดนตรีในค่ายที่เขาเกษียณเข้าก็เหงาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เอาเด็กๆแถวบ้านน่ะค่ะชวนกันมาเล่นย้อนกลับไป7ปีที่แล้วคุณลุงในพลชักชวนเด็กใกล้บ้านมาลองเล่นดนตรีร่วมกันนำไปสู่การบอกปากต่อปากในชุมชนจนได้รับความไว้ใจจากผู้ปกครองการที่คุณลุงจะพาน้องๆในชุมชนเนี่ยมาเล่นได้เราจะต้องมีวิธีในการพูดคุยกับผู้ปกครองไหมคะอ๋อเอาเด็กใกล้บ้านก่อนอเด็กใกล้บ้านแล้วพอชวนกันมาเล่นสนุกๆไม่ได้ตั้งใจจะไปออกงานเลยนี่พอมีความสามารถเขาเพราะรู้สึกว่าลองไปให้เขาเอาผลงานไปเสนอหน่อยก็เขาผู้คนก็ชื่นชอบก็ถามหาก็ไปเล่นนั่นก็เลยมีเด็กบอกต่อไปว่าใครจะมาหัดก็ได้ก็มาเพราะว่าหัดที่นี่ไม่เสียตังค์และมีเครื่องให้ค่ะวิธีการสอนยากไหมคะเพราะไม่ต้องสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กอ๋อจะมาสอนเป็นเรื่องเป็นราวยากนะดูเลยแต่ว่าดูพี่แล้วทำไปเนี่ยเด็กเรียนรู้จากการดูตัวอย่างดูตัวอย่างแล้วเขาก็ทำไปนอกจากดนตรีไทยคุณลุงในพลยังสอนดนตรีสากลในรูปแบบวงบัสแบนด์ซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันที่สำคัญสร้างรายได้เป็นค่าขนมให้เด็กๆด้วยแต่คุณลุงก็ยืนยันว่ารายได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ความสุขต้องมาก่อนมันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะขอยืนยันแล้วเราก็ไม่ใช่วงตีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงรายได้ค่ะเราเป็นความสุขมากกว่าไปเล่นต่างๆเวลาเขาทำเสียงเพลงออกมาไม่ไปเล่นงานอะไรเลยเล่นอยู่กับบ้านเราก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยมันมีวงร้ายก็มีนะมีวงมโหรีก็มีวงเครื่องสายก็มีในบ้านเราเนี่ยนะแล้วประการสำคัญเลยว่าเราก็สะสมไว้ความรู้ไว้พอที่มันจะทำออกมาเป็นเพลงเพราะๆได้นะมันมีความสุขมากนะครับมันมากกว่าอะไรทั้งนั้นนะThank you.
สนุกไหมคะสนุกค่ะหนูได้ประโยชน์อะไรจากการมาเรียนดนตรีที่นี่บ้างเคยไปออกงานหรือยังเคยตื่นเต้นไหมเวลาออกงานตื่นเต้นเห็นบอกว่าเวลาออกงานบางทีได้ค่าขนมมาด้วยภูมิใจไหมคะภูมิใจภูมิใจได้ทำงานได้หาเงินเองตั้งแต่อายุยังแค่8ขวบกับวงดนตรีแห่งนี้นะคะที่เกิดขึ้นมาเคียงคู่กับคลองหลวงแพ่งในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้คุณลุงมีความสุขมากที่สุดคือการได้เห็นเด็กๆมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพให้กับคนอื่นได้เห็นค่ะและคุณลุงก็บอกว่าไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำในทุกวันนี้คือความสุขมากที่สุดแล้วค่ะ